สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สถานีทุ่งรุ่งสัญจรพามาสัมผัสกับบรรยากาศที่ประเทศเกาหลีใต้ครับและขณะนี้เองนะครับเรามายืนอยู่ที่บริเวณของสถานที่ที่ถือว่าเป็นหมู่บ้านฝรั่งเศสครับย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับจะทำให้เราได้เห็นนะครับการเชื่อมต่อระหว่างประเทศหลายประเทศในโลกใบนี้เริ่มแคบลงเราเริ่มมีกระบวนการที่ทำให้เราได้เห็นว่าเกาหลีใต้เองก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งกำลังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคสมัยนั้นจนถึงปัจจุบันนี้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็สงครามระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับทำให้เราได้เห็นนะครับว่าการบูรณาการสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปของโลกใบนี้นี่เกิดขึ้นที่นี่และสถานที่แห่งนี้แล้วก่อนหน้านี้นะครับที่ทางประเทศฝรั่งเศสก็มีโอกาสได้มาจัดการบริหารรวมทั้งมีตัวเชื่อมต่อกันและกันมากมายมโหฬารเลยครับด้านหลังก็มีทั้งหมดนะครับเป็นบริเวณสถานที่เราจะไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะตามเลยครับอาคารสถานที่ที่นี่นะครับจะดูแล้วเนี่ยก็คงไม่แตกต่างจากประเทศไทยเรามากมายนักนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศที่นี่ก็เสมือนกับตลาดน้ำสี่ภาคหรือแม้แต่ของสวนนงนุชที่พัทยาเราจะเห็นนะครับว่าบริเวณต่างๆสถานที่แห่งนี้เนี่ยเราได้มีการเชื่อมต่อแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศแล้วก็ต่างประเทศหลากหลายครับหรือแม้แต่คนเกาหลีก็มาที่นี่นะฮะถัดไปด้านนี้นะครับจะเป็นอาคารสถานที่ที่มีการจับจ่ายใช้สอยนะครับไม่ว่าจะเป็นของสวยๆงามๆนะครับเมื่อสักครู่ผมเข้าไปโรงร้านน้ำหอมมีต้นไม้หลายพันครับที่บางส่วนคล้ายคลึงกันในประเทศไทยแต่บางส่วนก็ยังเป็นพืชพื้นบ้านของบริเวณด้านนี้อยู่นะครับแล้วก็สำคัญยิ่งคืออากาศที่นี่เริ่มจะหนาวแล้วนะครับที่พวกเราตอนนี้เองได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสที่นี่เนี่ยนะครับ3-4วันแล้วนะครับแล้ววันนี้เองก็เป็นอีกวันนึงที่เราคิดว่าจะบูรณาการความคิดแล้วก็จะต้องเชื่อมต่อในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยของเรานะครับทำอย่างไรครับไทยเราจะสามารถแข่งขันได้อย่างน้อยคือเราดูต้นแบบบางอย่างนะครับของเกาหลีใต้นั้นมีอะไรบ้างที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการทางความคิดนวัตกรรมความรวดเร็วการกล้าตัดสินใจหรือแม้แต่เรื่องการลงทุนนะครับเกาหลีใต้นั้นเป็นอีกประเทศนึงนะครับที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนใน31ธันวาคม58นี้เราจะมีเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับไทยเราก็จะเป็นจุดศูนย์กลางส่วนหนึ่งนะครับในภูมิภาคใน10ประเทศนี้แต่จะมีของเกาหลีใต้มีจีนมีอินเดียมีญี่ปุ่นมีนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียกลุ่มนี้จะเป็นอีกภูมิภาคเขาเรียกว่าบวก6เข้าไปจะเห็นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะขยายขนาดปริมาณของประชากรของโลกใบนี้ให้มากยิ่งขึ้นของเอเชียนะครับดูแล้วตอนนี้เองเนี่ยคงจะไม่น้อยกว่า 4-5,000 ล้านคนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณทั้งหมดนะครับที่แห่งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างช่วงนี้พักสักครู่ครับ